25ปีผมก็อยู่แค่2จังหวัดนะครับอยู่จังหวัดพังงากับสตูลกับบ้านเกิดชอบทางด้านการเกษตรนะครับก็ไปไหนผมก็จะคุยไปเรื่อยนะครับเห็นคนนู้นทำนี้ดีก็ไปแนะนำอีกคนนึงนะครับค่ะแรงบันดาลใจก็คือเดิมค่ะบุตรก็มาจากครอบครัวเกษตรกรค่ะรายได้อาชีพเกษตรก็ไม่แน่นอนค่ะเพราะงั้นก็เลยมาทำงานทกส.นอกจากจะได้สานฝันตัวเองในการดูแลเกษตรกรแล้วนะคะก็อยากเห็นครอบครัวของเกษตรกรมีรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขแรกเริ่มที่มาที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะก็ได้มารู้จักกับลุงรัฐซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนะคะเดิมทีฟาร์มก็มีการเลี้ยงโคเนื้อค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะลุงรัฐกับภรรยาก็ดูแลกัน2คนนะคะผมเลี้ยงโคมา4ปีครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องที่อยู่เราวัวมันกินเยอะเพราะวัวมันออกลูกมากกันแล้วก็ต้องพื้นที่ต้องใช้เยอะค่าใช้จ่ายเราก็สูงลูกชายบอกว่าเอาอย่างงี้พ่อเราเลี้ยงแพะดีกว่าผมนำแพะเข้ามาจากแอฟริกาดีกว่าหลังจากนั้นลุงรัฐก็ทยอยขายโคเนื้อเรื่อยๆแล้วก็บอกบุตรว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อแพะมาเลี้ยงนะคะซึ่งตอนนั้นบุตรก็มองว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ค่ะสำหรับที่นี่นะคะแพะให้ลูกปีละ2ครั้งวัวปีละครั้งและเฮิร์นกับมนต์มวยกว่ารายได้มันดีกว่าขายวัวตั้ง10เท่าสุดยอดนะครับนอกจากที่ลุงรัฐสั่งพันธุ์แพะมาจากแอฟริกาแล้วก็มีการไลฟ์สดด้วยนะบุตรให้บุตรเข้าไปดูไลฟ์สด Facebook ของลุงรัฐอะค่ะไลฟ์สดขายได้ทุกวันเกือบทุกวันอะวันละ 10,000 20,000 50,000 100,000แล้วแต่เพราะเราขายไม่พันซึ่งประหลาดใจมากๆค่ะเพราะว่ามีคนสนใจมากๆค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการทำการตลาดที่ดีค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็ประหลาดใจมากๆค่ะที่ลุงประสบความสำเร็จค่ะก็เลยว่าเป็นเจ้าแรกที่ว่าใช้เทคโนโลยีแล้วก็กล้าคิดกล้าทำนะครับกล้าพัฒนาตนเองนะครับผลรายได้จากการเลี้ยงแพะนะครับ1ขี้แพะหุ่นแพะนำมารวบรวมใส่กระสอบตากแห้งใส่กระสอบขายก็เป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าบางทวนแกจะไปใส่ในส่วนปาล์มปาล์มจะได้สมบูรณ์แล้วก็ทางปาล์มนะครับเกษตรกรทั่วไปก็จะตัดทิ้งแกก็จะนำทางปาล์มนะครับมาให้แพะสามารถลดต้นทุนได้เยอะนะครับพอดีแพะมันกินทางปาล์มได้เขาแทงลูกออกเราไปสับทางออกมาให้แพะเราไม่ต้องซื้อและขี้แพะใส่คูนปาล์มสวยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเม็ดพวกนี้สุดยอดกว่าเพื่อนนี่แหละที่ก็อยู่กันได้แต่เราซื้อทุกอย่างอยู่มันกันไม่ได้เหมือนกันครับผมภูมิใจกับเกษตรกรรายนี้ครับรู้จักปรับตัวและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนครับคนงานกับลูกหลานแถวๆนี้แหละทางบ้านนี่แหละ3คนคนข้างบ้านนี่แหละไม่ต้องกลัวหรอกคือปกติจังหวัดสตูลนะครับเป็นจังหวัดที่เล็กๆสาขาก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ความผูกพันของตัวลูกค้าก็สนิทเชื้อนะครับก็จะแวะเยี่ยมเยียนคือเป็นกันอย่างนี้ครับคืออยู่แบบเหมือนกับพี่น้องกันค่อนข้างมีความใกล้ชิดกับลูกค้านะคะเขาก็มีการโทรมาบอกค่ะว่าตอนนี้ลูกกลับมาแล้วมาทำงานด้วยกันแล้วก็มาอยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะอ๋อเมื่อก่อนนั่นแหละลูกแต่ละคนไปทำงานต่างจังหวัดหมดอยู่กรุงเทพมั่งภูเก็ตมั่งเชียงแสนมั่งเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้พอพ่อมาทำตรงนี้ได้ลูกบอกเออมาช่วยพ่อดีกว่าวะเดี๋ยวนี้ก็ย้ายธรรมโนประชากรมาอยู่ที่บ้านหมดแล้วพาลูกพาเต้ามาขึ้นโรงเรียนที่นี่ในส่วนตัวของบุตรนะคะพนักงานศูนย์ธุรกิจนะคะก็ได้เข้ามาดูแลลุงรัฐนะคะมาฟาร์มลุงรัฐมาเรื่อยๆค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะก็ได้เห็นฟาร์มลุงรัฐมีการพัฒนาค่ะแล้วก็มีลุงรัฐมีความสุขนะคะในการทำฟาร์มประสบความสำเร็จค่ะสิ่งนี้ค่ะทำให้หนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่จะส่งต่อความสุขนี้ไปให้เกษตรกรคนอื่นๆค่ะ